แต่คราวนี้ด้วยความเคารพตั้งข้อสังเกตกันไหมครับว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมา789มันมีข้อมูลอะไรตรงนี้อะไรโผล่มากมายแก่กองทีเดียวมันกลายเป็นบริบทที่บีบให้ในที่สุดเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายๆเย็นๆคุณวงศ์สกุลอัยการสูงสุดต้องเข้าหาคุณอัตพลใหญ่สว่างประธานกรรมการอัยการใช่ค่ะเรื่องของเรื่องอะไรครับเป็นบริบทที่บีบ1มันมีข้อมูลที่หลุดจากกรรมาธิการกฎหมายสนช. 2มีภาพหลุดจากงานบวชสวก้องค่ะ3นี่อะไรคะนี่คือเยอะแล้วนะดังนั้นอ๋อแล้วก็มีคลิปคำบรรยายของอาจารย์คณิตนครมาต่อหัวหมดอีกในที่สุดโอ้โหไม่ไหวมันแบกรับไม่ไหวกระแทกแรงเกินไปละสักบ่ายๆเย็นๆของวันศุกร์ท่านวงศ์สกุลก็เข้าไปหารือกับประธานกอ.ค่ะคือถ้าพูดถึงตุลาการผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนะองค์กรนำองค์กรสูงสุดผู้คุ้มกฎข้างบนสูงสุดก็คือคณะกรรมการตุลาการค่ะก็ต่อนั่นวงการตุลาการใช่ถ้าเป็นอัยการองค์กรสูงสุดที่ทำหน้าที่คุ้มกฎทั้งหมดนะประธานกรรมการอัยการก็คือคณะกรรมการอัยการกอ.กอ.ที่มีท่านอัจฉริยะใหญ่สว่างเป็นประธานนี่แหละทีนี้กอ.เนี่ยมีอยู่15คนด้วยกันใช่ค่ะมีทั้งกอ.โดยตำแหน่งและกอ.ที่มาจากการเลือกตั้งของบรรดาอัยการแต่ละชั้นค่ะแต่ละชั้นเขาจะเลือกตัวแทนชั้นของชั้นนั้นๆเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการตุลาการทั้งหมด15กอ.ด้วยกันค่ะแต่คราวนี้โอ้โหเท่าที่สแกนกระทั่งถึงวันนี้นะค่ะผมว่าอัยการมันเกินวิกฤตแล้วล่ะ15กอ.เสียงแหลกละเอียดแตกเป็นเสียงๆเลยโอ้น่าจับตามองการประชุมวันที่18คดีบอสเนี่ยนะแต่คดีบอสคดีเดียวเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านวงศ์สกุลอัยการสูงสุดก็เข้าไปหารือพูดกันตรงๆนะแหล่งข่าวกล่าวว่าเข้าไปหารือกับท่านอัธพลประธานกอ.ไปหารือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันถลำลึกกันมาถึงขนาดนี้คดีบอสจะหาทางออกกันอย่างไรที่สามารถจะเซฟทั้งตัวองค์กรและเซฟทั้งตัวบุคคลใช่นี่ถือว่าสำคัญมากนะเซฟองค์กรเซฟองค์กรโดยเฉพาะอย่างธงก็คือจะเซฟองค์กรกันอย่างไรตัวบุคคลเป็นประเด็นรองประมาณนั้นมันอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานปฏิบัติอะไรอย่างไรดีถูกไหมฮะไปหารือก่อนประชุมจริงในที่สุดนะท่านอัจฉริยะก็ออกมากระซิบดังๆให้สังคมได้รับฟังได้รับทราบวันที่18สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการกอค่ะมี3วาระที่สำคัญค่ะแต่สำคัญที่สุดมีแค่2วาระและเป็น2วาระเรื่องเดียวกัน1จะสอบสวนท่านรองอัยการสูงสุดเนตรคนสั่งคดีบอสไหมค่ะเพราะระดับรองอัยการสูงสุดขึ้นไปถ้าจะสั่งสอบต้องให้กอ.เป็นคนสั่งสอบเท่านั้นค่ะดังนั้น18สิงหาก็จะถามกันในที่ประชุมจะสอบไหม15กอ.จะสั่งสอบสวนรองเนตรไหมจะขั้นตอนแรกคือสอบไหมถ้าสอบจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปทีนี้ถ้าสอบถ้าเห็นชอบเสียงข้างมากเห็นชอบให้สอบก็มากันอีกวาระหนึ่งก็คือวาระว่ากันด้วยเรื่องให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบบุคคลระดับรองอัยการสูงสุดขึ้นไปจะใช้หลักเกณฑ์การสอบสวนปกติไม่ได้ใช่ต้องเป็นหลักเกณฑ์การสอบสวนที่มันพิเศษสักนิดหนึ่งกอ.บัญญัติโดยกอ.ใช่ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีก็จะยกร่างรอบนี้ใช่ไหมเพื่อใช้กับรองเนี่ยเป็นคนแรกจะเป็นสองเรื่องแต่ว่ามันต้องผ่านจากจังหวะแรกก่อนช็อตแรกจะสอบไหมจะสอบไหมอ่ะทีนี้จะสอบไหมดูกันนะที่บอกว่าอัยการเกินวิกฤต15กอ.ไต่เดียวเพจขึ้นนะฮะอย่างที่กราบเรียนคณะกรรมการกอ.มีอยู่15คนด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะมี15ค่ะท่านวงศ์สกุลเป็นรองค่ะปรากฏว่าท่านเนตรรองอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในกอ.โดยตำแหน่งดันเป็นคนถูกตรวจสอบการสั่งคดีไม่ฟ้องบอสเสียเองนั่นสิกอ.ถูกตรวจสอบเรื่องการสั่งคดีเสียเองทำอย่างไรแน่นอนที่สุดจะโหวตให้สอบสวนตัวเองมันไม่ได้อาจจะต้องสละสิทธิ์ในช่วงนั้นไม่อยู่ในห้องประชุมโหวตตัวเองไม่ได้ไม่เจอทางใดก็ไม่ได้สรุปนะใน15 1ใน15นั้นก็คือรองเนตรรองอัยการสูงสุดเป็นหนึ่งในกอ.โดยตำแหน่งเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบซะเอง
4กอนำโดยรองอัยการสูงสุดที่ชื่อสมศักดิ์ก็รองสมศักดิ์ติยวานิชมีคุณสาวิทย์บุญยประเสริฐคุณสุริยะแบ่งส่วนแล้วก็ร้อยโทชัยยาเปรมประเสริฐนะคะเป็น4รองค่ะ4กอนำโดยรองอัยการสูงสุดสมศักดิ์อุ้มรองเนตรที่ใช้คำว่าอุ้มรองเนตรก็เพราะว่า7อรหันต์ที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาตรวจสอบการสั่งคดีของรองเนตรนั้นปรากฏว่า4ใน7เป็นกอค่ะและ1ใน4กอที่เขาไปนั่งอยู่ใน7อรหันต์ตรวจสอบการสั่งคดีก็คือรองสมศักดิ์รองสมศักดิ์ก็ในเมื่อ7อรหันต์เขามีมติอุ้มรองเนตรยืนยันว่ารองเนตรสั่งคดีโดยชอบก็ถือว่าในทิศทางนั้นแหละแนวโน้มก็ถือว่าอุ้มเป็นทิศทางก็ถือว่าอุ้มก็ถือว่าอุ้มดังนั้น4กอใน15นำโดยรองสมศักดิ์อุ้มรองเนตรใช่ไหมครับใช่ค่ะ1เดียวที่แสดงจุดยืนชัดเจนไม่กักไม่บังก็คืออัธพลใหญ่สว่างประธานกอออกมาสวนเปรี้ยงเลยตั้งแต่แรกแล้วล่ะสวนเปรี้ยงเลยเผ็ดไม่เห็นชอบตามความเห็นของ7อรหันต์ใช่ยืนยันว่ารองเนตรสั่งคดีโดยมิชอบถูกต้องขณะที่อีก1กอเป็นรองนะรองประธานเอกะรองประธานกอคือท่านวงศ์สกุลค่ะเป็นกอโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งค่ะและเป็นรองประธานค่ะครับครับท่านวงศ์สกุลเป็นไงคะแนวโน้มทิศทางเขาบอกว่าน่าจะลอยตัวหมายถึงไม่ใช่น่าจะลอยตัวลอยตัวมาตั้งแต่ต้นเลยหรอไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอคะหรือลอยตัวมาตั้งแต่ต้นเลยถ้าคนหน้าเหมือนภาพคนหน้าเหมือนไม่หลุดออกมาถ้าอาจารย์คณิตไม่ออกมาพูดค่ะถ้าสังคมช็อกเพราะเห็นชื่อ4บิ๊กทออไปพลิกเกมในกรรมธิการสนชผมคิดว่ามันคงไม่เกิดในบทที่ทำให้ท่านวงศ์สกุลต้องเข้าหาประธานกอเข้าหาท่านอัตพลหาหรือนะแต่ที่ผ่านมาเขาบอกลอยตัวทีนี้ใน15มันก็เหลืออีก8สิเออว่าไงอ่ะอีก8กอว่าไงอ่ะอีก8กอว่าไงอ่ะวันที่18รู้ถ้าเสียงข้างมากใน15กอยืนยันไม่ให้สอบสวนรองเนตรค่ะก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันหนึ่งใน8นั้นมีท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมด้วยไม่รู้ไม่รู้จบค่ะรอดูวันที่18อีกทีนึงแล้วกันนะคะในส่วนของอัยการสูงสุดจะแตกละเอียดขนาดไหนอย่างไรผมช็อกจริงๆในเรื่อง4บิ๊กทหารอากาศเห็นไหมเป็นข้อมูลที่ไม่รู้นะไม่เปิดมาก็ไม่รู้นะถ้าไม่มีการขุดคุยตรวจสอบติดตามสังคมไม่รู้นะและเมื่อเอา15กอมาคลี่ทีละคนทีละคนเช็คจุดยืนทีละคนมีความรู้สึกว่าอัยการวันนี้นะมันเกินคำว่าวิกฤตกันไปแล้วล่ะค่ะนะค่ะ